ิดพรมแดงความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสออกอากาศทางไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com ผมอนันต์คงจากคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือดินแดนที่เราสมมติเรียกกันว่าประชาคมอาเซียนดินแดนที่มีความหลากหลายมหัศจรรย์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนภาษาชาติพันธุ์สังคมเศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีศาสนาความเชื่อและในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้กันอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับเชื่อว่าดนตรีนั้นเป็นประตูหนึ่งที่จะเปิดหัวใจเราให้เห็นความแตกต่างและอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพสิ่งที่เริ่มต้นนะครับรายการวันนี้เป็นการต่อเนื่องจากความคิดที่พูดถึงอาหารในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ของผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คงสืบเนื่องมาจากกรณีที่เราพูดถึงข้าวเหนียวมะม่วงกันแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าที่จริงแล้วอาหารในท้องถิ่นเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยมีอะไรที่ก็เป็นญาติโยมกันเยอะนะครับแล้วก็สามารถที่จะพลิกไปเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ได้ถ้าเกิดว่าวงการศิลปะวัฒนธรรมวงการธุรกิจสามารถที่จะร่วมมือแล้วก็เห็นพลังสร้างสรรค์ของอาหารในภูมิภาคนี้ก็เลยทดลองรวมเพลงที่เกี่ยวข้องกันกับอาหารมาเล่าสู่กันฟังครับวันนี้เริ่มต้นด้วยคำว่ามากันซึ่งแปลว่ารับประทานอาหารหรือคนไทยจะแปลง่ายๆว่ากินข้าวก็ได้นะครับจริงๆก็กินกับด้วยแล้วก็สิ่งที่กินก็มีทั้งของหวานของข้าวนะฮะที่อยู่ในนั้นมากันที่เราได้รับฟังนั้นเป็นผลงานของศิลปินมาเลเซียจาลิลฮามิดและคำว่ามากันนั้นก็ใช้อยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับหลายประเทศเลยทีเดียวทั้งมาเลเซียเองทั้งสิงคโปร์ทั้งอินโดนีเซียทั้งบรูไนแล้วก็บางส่วนของฟิลิปปินส์นะครับคนกว่าครึ่งค่อนของภูมิภาคนี้รู้จักคำว่ามากันกันเป็นอย่างดีมีอะไรที่น่าจะเล่าต่อนะครับกับเรื่องของปรากฏการณ์ข้าวเหนียวมะม่วงสู่อาหารอาเซียนบทเพลงที่เลือกสรรมาใน EP นี้ยังอยู่กันที่ประเทศมาเลเซียเราจะไปทำความรู้จักกับเรียกว่าอาหารพื้นฐานฮะสตรีทฟู้ดที่กลายมาเป็นบทเพลงเพราะๆของเพื่อนบ้านมาเลเซียผมเริ่มจากส่วนของหวานก่อนนะครับขนมเร่ที่มีพ่อค้าหาบไปตามหมู่บ้านต่างๆหรือตอนหลังก็มีรถเข็นติดล้อนะครับแล้วก็ไปทำน้ำแข็งใสโอ้โหน่าถ้าเราจดจำประสบการณ์สมัยเด็กๆได้น้ำแข็งใสนี่เป็นอะไรที่วิเศษมากนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่ความร้อนระอุเนี่ยนะครับน้ำแข็งใสก็ช่วยลดในเรื่องของอุณหภูมิได้แล้วก็ที่สำคัญเขาก็ใส่อะไรลงไปในน้ำแข็งใสได้เยอะแยะไปหมดแล้วก็ท็อปอัพด้วยน้ำแข็งที่ใสจากเมื่อก่อนนี้เขาคล้ายๆกับกบเนี่ยนะครับก็มีเครื่องใส่น้ำแข็งให้ออกมาเป็นละอองน้ำแข็งเล็กๆแล้วก็ราดข้างบนด้วยน้ำสีจะเป็นสีแดงสีเขียวก็ตามแต่แล้วก็มีนมข้นเข้าไปนะครับมาเลเซียเรียกน้ำแข็งว่าไอซ์กัดจังบทเพลงต่อไปนี้ครับจะเป็นกลุ่มศิลปินโพนี่แคนยอนซึ่งโด่งดังทั้งในมาเลเซียทั้งในสิงคโปร์นะครับเปรียบเทียบความรักของฉันกับเธอเหมือนกับการได้ทานน้ำแข็งใสร่วมกันเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส
ไอซ์กระจังบอกรักเธอผ่านถ้วยน้ำแข็งใสร้อนๆอย่างนี้น้ำแข็งใสขายดีนะครับแล้วก็เป็นของหวานที่แพร่หลายอยู่ใน South East Asia ไม่ว่าจะเป็นภาคพื้นทวีปหรือกลุ่มเกาะคาบสมุทรนะครับก็อยากให้ไปสำรวจกันว่าตามท้องถนนนั้นเรามีภูมิปัญญาสร้างสรรค์น้ำแข็งใสกันได้ขนาดไหนแล้วเสน่ห์ของการใช้บรรดาผลไม้พื้นเมืองหรือของหวานพื้นเมืองที่เอามาเติมน้ำแข็งเอามาใส่น้ำแดงน้ำเขียวใส่นมนะครับทำให้อาหารเหล่านี้มีเสน่ห์อยู่ตลอดเวลาคราวนี้จะมาสำรวจของหวานพื้นถิ่นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่เอาผลไม้มาชุบแป้งทอดเราน่าจะคุ้นเคยกับคำว่ากล้วยแขกกันเป็นอย่างดีนะครับกล้วยนั้นภาษาอินโดมาลายูก็คือปีซังส่วนการทอดน้ำมันคือโกเรงนะครับก็จะมีหลายโกเรงอยู่ในเรื่องของวิถีชีวิตการรับประทานอาหารนาซีโกเรงน่าจะรู้จักกันนะครับข้าวผัดหรือหมี่โกเรงนะฮะก็คือก๋วยเตี๋ยวผัดนะครับคราวนี้โกเรงปีซังหรือปีซังโกเรงซึ่งจะเลือกมาให้ท่านรับฟังนั้นที่จริงมีอยู่หลายเวอร์ชันด้วยกันแต่ผมประทับใจวงเดอลาตินโอสนะครับเป็นวงดนตรีแนวลาตินของมาเลเซียในช่วง1970เป็นแผ่นเสียงเก่าของ EMI รับฟังบทเพลงโกเรงปีซังกล้วยแขกครับบทเพลงโกเรงปีซังจากคณะดนตรีเดอลาตินโอสเมื่อปี1970ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาของเพื่อนบ้านมาเลอินโดที่เอากล้วยสุกนะครับหรือบางทีก็เป็นกล้วยดิบด้วยซ้ำนะฮะเอามาชุบแป้งแล้วก็ทอดน้ำมันร้อนๆในตอนท้ายมีคำว่าพานัสพานัสเนี่ยซึ่งอาจจะแปลว่ากล้วยแขกร้อนๆจ้ามารับประทานกันไหมนี่เป็นสิ่งที่เราอาจจะเรียนรู้ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมอาหารในท้องถิ่นเซาท์อีสเอเชียได้มากกว่าเรื่องของดนตรีนะครับการแพร่กระจายของวัฒนธรรมการทอดกล้วยนั้นก็ยาวไปถึงประเทศอื่นๆด้วยนอกจากประเทศไทยนะครับในประเทศเมียนมาในประเทศกัมพูชากล้วยทอดข้างถนนนั้นก็เป็นอีกหนึ่งสตรีทฟู้ดที่ไม่ควรจะละเลยมีอาหารอีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะพูดถึงแล้วก็เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของมาเลเซียเขาด้วยนั่นก็คือข้าวเหนียวดำเปียกหรือชื่อในภาษามาลายูว่าพูลุตฮีตัมนะครับบางทีฮีตัมก็อาจจะพูดถึงคนที่มีผิวคล้ำก็เรียกอย่างนั้นด้วยเหมือนกันนะเป็นภาษาดามิลแล้วก็มีเพลงที่ในวงการนาฏศิลป์พื้นบ้านเนี่ยเขาใช้ฝึกไร่รำกันนะในจังหวะที่เรียกกันว่าซาปินก็บางทีก็เรียกชื่อเพลงนี้เต็มๆว่าซาปินปูรุตฮีตัมนะครับซึ่งก็จะมีทั้งบทเพลงที่บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีเครื่องดีดที่เขาเรียกว่ากัมบุสนะแล้วก็มีจังหวะที่เป็นจังหวะกลองซาปินเอามาประกอบบทเพลงปูรุตฮีตัมบทเพลงข้าวเหนียวดำเปียกปูรุตฮีตัมที่เราจะได้รับฟังนี้นะครับผมเลือกเอาฉบับที่รีโน่เดอซาปาตี้ได้ขับร้องเอาไว้มาเปิดนะครับนอกจากฉบับของรีโน่นี่ก็มีบทเพลงบรรเลงที่เป็นซาปินปูรุตฮีตัมอีกหลายเวอร์ชั่นให้ท่านได้ศึกษาแล้วก็อยากจะแนะนำให้ไปชมการเต้นบทเพลงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นท่าเต้นพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมสูงมากในมาเลเซียมารับฟังกันครับชาปินปูรุตฮีตัมบทเพลงเต้นดำข้าวเหนียวดำเปียกครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสบทเพลงชาปินปูรุตฮีตัมข้าวเหนียวดำเปียกโดยศิลปินรีโน่เดอซาปาตี้บทเพลงนี้ก็เป็นหนึ่งในเพลงประกอบการเต้นรำพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมในมาเลเซียด้วยนะครับคราวนี้จะไปพูดถึงอาหารเปรานากันเปรานากันคือการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมจีนกับมาลายูในมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียรวมถึงทางใต้ของประเทศไทย
อาหารจานเด็ดก๋วยเตี๋ยวรสเผ็ดของเปรานากันนั้นเรียกว่าลักซานะ LAKSA ซึ่งก็น่าจะมีที่มาจากเรื่องของการใช้ก๋วยเตี๋ยวมาผสมกับน้ำแกงกะทินะครับแล้วก็ถ้าเกิดในฝั่งของไทยเราก็ใส่นู่นใส่นี่ปรุงกันใหญ่เลยนะครับแต่ว่าฝั่งของมาเลเซียนั้นก็เรียกว่าเป็นลักซาแบบต้นฉบับนะฮะ บางทีเขามีการผสมผสานพวกเครื่องปรุงที่เป็นซีฟู้ดนะฮะพวกปลาพวกอะไรพวกนี้ไก่เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็มีสูตรลักซาในยาโฮในสลาวักในกาลันตันในเบอร์ตาวีเลมบังอีกหลายรูปแบบแต่บทเพลงที่จะฟังนี้นะครับเป็นลักซาในสูตรของปีนังซึ่งก็เป็นแหล่งเปรานากันสำคัญบทเพลงนี้ผมใช้ลักซาแมมโบนะครับของศิลปินนอนปักมันเตโลซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องเล่าของก๋วยเตี๋ยวใส่แกงกะทิหรือเราอาจจะเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวแกงก็ได้เนี่ยนะครับมาให้ท่านได้รับฟังเป็นตัวอย่างแล้วก็มีลักซาที่ผลิตโดยศิลปินมาเลเซียสิงคโปร์อีกหลายเวอร์ชันนะแต่ผมชอบอันนี้เพราะว่าแปลกดีเขาใช้จังหวะลาตินนะฮะมาเล่าถึงเรื่องของรสชาติก๋วยเตี๋ยวกะทิลักซาแมมโบจากนอนปักมอนเตโลครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสบทเพลงลักซาแมมโบจากศิลปินนอนปักมอนเตโลเล่าถึงเรื่องของอาหารจานเด็ดของกลุ่มชาวเปรานากันนะครับซึ่งก็เป็นก๋วยเตี๋ยวใส่เครื่องแกงน้ำกะทิแล้วก็มีสูตรการผลิตที่หลากหลายในภูมิภาคนี้ด้วยคราวนี้จะมาถึงก๋วยเตี๋ยวทอดนะฮะหรือก๋วยเตี๋ยวผัดซึ่งก็มีบทเพลงเยอะเลยที่มาเลเซียเขาเอามาเล่นมาร้องกันนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยพื้นฐานจริงๆก็คือมีโกเร็งนะฮะมีก็คือบะหมี่นี่แหละแล้วก็เป็นบะหมี่เหลืองแบบเส้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะเอามาผัดร้อนๆกับน้ำมันแล้วก็มีพวกผักพวกหมูไก่อะไรแล้วแต่ว่าจะใส่จะฮาลาลหรือไม่ฮาลาลนี่ก็แล้วแต่จะตกลงกันนะครับมีเพลงมีผัดอยู่ 2-3 เพลงที่อยากจะเปิดให้ฟังต่อเนื่องเพื่อที่จะเซฟเวลานะครับเริ่มต้นจากบทเพลงง่ายๆเลยชื่อว่ามีโกเร็งจากศิลปิน MKNK นะครับซึ่งมีนักร้องแร็ปเปอร์คนสำคัญคืออัสราฟินเซียนะครับเป็นมุสลิมของมาเลเนี่ยเขาขับร้องนะครับแล้วก็จะต่อด้วยมาม่าแร็ปนะฮะมาม่านั้นก็เป็นบะหมี่สำเร็จรูปนะฮะอะไรตราอะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาจะเรียกว่ามาม่าทั้งนั้นอาจจะคล้ายๆกันกับคนไทยที่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมการรับประทานบะหมี่ซองบะหมี่สำเร็จรูปซึ่งบริษัทมาม่าเขาเปิดตลาดตั้งแต่แรกก็ทำให้พวกตราอื่นๆก็ถูกเรียกว่ามาม่าไปด้วยนะครับแล้วก็จะต่อด้วยบทเพลงชื่อชาก๋วยเตี๋ยวชาหรือชานั้นก็เป็นการทอดน้ำมันร้อนๆ นะครับแล้วก็ชาก๋วยเตี๋ยวจะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะครับหรือ flat noodles นั่นเองเอาละครับรับฟังต่อเนื่องกันไปนะครับการผัดก๋วยเตี๋ยวร้อนๆ อร่อยหอมๆ3สูตรด้วยกันจากบะหมี่เหลืองจากเส้นมาม่าและก็เส้นใหญ่ผัดขอให้อิ่มอร่อยกับบทเพลงทั้ง3ครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสอาหารจานเด็ดสตรีทฟู้ดทั้ง3เพลงผ่านไปนะครับเริ่มต้นด้วยมีโกเร็งจากศิลปินแร็ป MKNK ต่อด้วยมาม่าแร็ปนะครับหรือบะหมี่สำเร็จรูปผัดร้อนๆนะครับแล้วก็เพิ่งจบลงไปนี้ก็เป็นเส้นใหญ่ผัดนะชาก๋วยเตี๋ยวภาษาก็เป็นภาษาจีนท้องถิ่นนะครับคราวนี้ถึงข้าวผัดนะครับซึ่งก็เรียกกันว่านาซีโกเร็ง
มีหลายสูตรเหมือนกันแล้วก็บทเพลงเกี่ยวกับนาซีโกเรงที่น่าจะดังที่สุดในฝั่งของมาเลเซียนั้นต้องย้อนกลับไปที่ราชันเพลงป๊อปนะครับซึ่งก็เคยสร้างงานในช่วงประมาณ 40-50 ปีที่ผ่านมาประกอบภาพยนตร์มากมายแล้วก็ยังถูกเอามาใช้บนเวทีคอนเสิร์ตจนถึงทุกวันนี้บทเพลงนาซีโกเรงบูบูคัดชังโดยศิลปินพีลัมลี่นะครับก็เป็นศิลปินเพลงป๊อปในตำนานที่ผมเคยนำวิถีชีวิตเรื่องเล่าของเขาและบทเพลงดังๆของเขามาเล่าในรายการก่อนหน้านี้ไปแล้ววันนี้จะรำลึกด้วยเพลงข้าวผัดนี่แหละครับรับฟังเสียงของพีลัมลี่ย้อนอดีตกับนาซีโกเรงครับAsian Music Waves นาซีโกเรงบูบูกัดจังเสียงขับร้องของราชันเพลงป๊อปมาเลในอดีตพีรัมรีแล้วก็น่าสนใจว่าเล่าถึงเรื่องของข้าวผัดด้วยลีลาดนตรีลาตินอีกแล้วนะครับอาจจะเป็นแฟชั่นช่วงหนึ่งที่ลาตินเข้ามามีบทบาทในวัฒนธรรมเพลงป๊อปของมาเลเขาคราวนี้จะมาถึงเรียกว่าเป็นส่วนผสมของเครื่องปรุงนะฮะที่ทำให้อาหารอะไรก็ตามในอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์รวมถึงตอนใต้ของประเทศไทยเนี่ยนะครับมีรสมีชาติขึ้นมากนี่ก็คือเรื่องราวของน้ำพริกพื้นเมืองที่เรียกกันว่าซัมบาวเป็นการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านครับบดพริกกับหัวหอมกระเทียมกระปิและอื่นๆแล้วก็ที่ถือว่าเด่นมากก็คือในมาเลเซียเขาเนี่ยเขาจะมีครกพิเศษนะครับเป็นครกหินแบนๆแล้วก็จะใช้แรงคนนะฮะมาทำซัมบาวสดๆมีซัมบาวที่มีรสต่างๆที่แตกต่างกันไปตั้งแต่รสหวานแปลกนะน้ำพริกแต่ว่าหวานไปจนถึงรสเปรี้ยวแล้วก็แน่นอนว่าเผ็ดแบบพื้นเมืองของมาเลเซียนั้นก็ไม่ใช่เล่นเลยทีเดียวนะครับชื่อซัมบาวพื้นเมืองที่รู้จักกันมากๆก็คือซัมบาวเบอร์ลาจันแล้วก็มีซัมบาวเบอร์เจรุกนะครับที่เขาจะเป็นซัมบาวแบบเปรี้ยวหน่อยๆแล้วก็มีซัมบาวดากิ้งซารุนดินดากิ้งนะอันนี้มีเครื่องเทศเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้เข้ามาร่วมด้วยแล้วก็ซัมบาวเติมโปยะนะซึ่งก็จะแปลกดีผมเคยกินฉบับที่มีทุเรียนนะฮะเข้ามาเติมด้วยอยู่ในนั้นมีขมิ้นมีกล้วยมียอดมันสำปะหลังก็ถือว่าเป็นการรับประทานซัมบาวที่ตื่นเต้นมากๆในชีวิตของการเดินทางไปในมาเลเซียนะครับถ้าเกิดว่าไปที่อินโดนีเซียก็จะมีซัมบาวอีกหลายสูตรและแน่นอนครับบทเพลงว่าด้วยเรื่องของซัมบาววันนี้ผมเอางานของเป็นวงป๊อปรุ่นโบราณนะครับของมาเลเซียชื่อ PB's นะครับก็เป็นแผ่นเสียงเก่าเขาบันทึกบทเพลงซัมบาวเบอร์ละจันซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพริกตำพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมมากๆของมาเลเซียมาย้อนอดีต PB's กับบทเพลงซัมบาวเบอร์ละจันด้วยกันครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวฟบทเพลงน้ำพริกมาเลเซียซัมบาวเบอร์ละจันโดยกลุ่มศิลปิน PB's นะครับเป็นเสียงเก่าที่เคยเผยแพร่เอาไว้ตั้งแต่ 80's แล้วนะครับนำมาระลึกถึงกันคราวนี้เรื่องราวของอาหารมาเลเซียคงไม่ใช่แค่ตัวอาหารแต่ว่าความสุขที่ได้สัมผัสกับแหล่งอาหารที่มีเหมือนกับสวงสวรรค์ของนักชิมทั้งวันทั้งคืนนะครับผมอยากจะเล่าถึงท้องถนนในกัวลาลัมเปอร์ซึ่งถือว่าเป็นเมกะของนักบริโภคทั้งหลายต้องไปที่นี่เลยครับจาลันอลอนะฮะเป็นชื่อถนนที่อยู่ในเขตบูกิตบินตังเรียกว่าเป็นสวงสวรรค์ของนักชิมที่แท้จริงครับไปกลางวันก็ได้กินอาหารแปลกๆไปกลางคืนก็ได้รับประทานอาหารอร่อยนะครับแล้วก็มีทุกรูปแบบ
ทั้งปิ้งย่างผัดแกงต้มไปจนถึงปาร์ตี้ทุเรียนนะฮะบนถนนจรัญอารอตรงนี้แล้วก็มีอาหารไทยที่ผลิตโดยพ่อครัวชาวมาเลเซียให้เราได้ทดลองเปรียบเทียบกับรสชาติของต้มยำแบบไทยหรืออะไรอื่นๆนะครับที่เขาโฆษณาว่าเป็นอาหารไทยบนถนนนี้ด้วยพร้อมเรียงครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวทิปกับท้องถนนจรัญอารอพร้อมทั้งจินตนาการถึงอาหารรสอร่อยสองข้างทางร่วมกันนะครับลำลาทุกท่านไปกับบทเพลงอาหารทิปที่ถนนจรัญอารอนี่แหละครับสวัสดีครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส์